ลูยาจะเพศไทยเราคนที่ไม่มีที่นอนก็พร้อมดูแลข้าจะจัดการในนามของพระเยซูข้าไม่ทำอันตรายเคยและข้าไม่ทำผู้ใดฮาเลลูยาข้าไม่คิดพระบิดาอย่าข้าปิดปากข้าเลยชาวโลกทั้งหลายเอ๋ยฮาเลลูยาจงนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงมอบถวายกายใจวาจาต่อพระพักตร์พระองค์ถ้าไม่ได้ทำอันตรายต่อผู้รักษากฎหมายบ้านเมืององค์พระบิดาช่วยข้าด้วยตรงนี้คือบริเวณบ้านสัมพันธ์อยู่ที่อำเภอพระแสงเจ้าหน้าที่ตอนแรกพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมแต่ผู้ชายคนนี้เหมือนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วน่าจะมีอาการคลุ้มคลั่งชาวบ้านบอกว่าพูดถึงพระเจ้าพระบิดาแต่ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวไปโรงพักพร้อมกับอาวุธ2อย่างก็คือปืนยาว1กระบอกนะคะแล้วก็มีดพระในขณะเดียวกันทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งว่าใกล้กันกับสวนปาล์มจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านของญาตินายประมวลคนนี้เจอศพของผู้หญิงคนหนึ่งนอนตายอยู่โดยสภาพศพถูกฟันที่คอด้วยมีดพระในมือนายประมวลคุณผู้ชมคนตายชื่อคุณพี่กุลแก้วอายุ25ปีค่ะแล้วเป็นหลานสาวของประมวลนะคะครับคุณพี่กุลแก้วมีลูกสาว4ขวบซึ่งก็มีศักดิ์เป็นเหลนของประมวลน้อง4ขวบถูกมีดฟันด้วยมีแผลที่บริเวณหัวไหล่แล้วก็แผ่นหลังโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เข้าใจว่านายประมวลน่าจะตั้งใจทำร้ายทั้งหมดเลย2แม่ลูกหลังจากนั้นจริงๆลูกสาวของตัวเองจะเข้ามาช่วยคือจะห้ามพ่อไม่ให้ทำร้ายร่างกายญาติประมวลเองก็จะทำร้ายลูกสาวหลังจากนั้นลูกสาวเลยหนีเลยวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ประมวลก็เลยวิ่งเข้าไปภายในสวนปาล์มพร้อมกับอาวุธคนเนี่ยโดนเอาทุ่งครบช่วยแต่ไม่ได้ทำเลยคนนี้คนแค่ทำว่าไอ้ลูกเปียทำลูกนี่จ้อยป่วยลูกนุ้ยขาตาวันเลยแล้วก็เพราะว่าเวลาที่มึงทำกับลูกกูล้านกูอ่ะนี่ก็ยังไม่รู้ตอนนี้ลงจอดรถนี่ก็ข้าไปที่ช่วยแกว่ามึงไม่ต้องข้ามากูกันนุ้งกันแกว่าแกที่ฟันนี่กันแกยิกนุ้ยไปโอ้นุ้ยแกยิกที่ฟันนุ้ยมึงก็ไม่ผ่านนุ้ยโอ้ไปพอมึงไปแจ้งความที่ค่ะนี่วะไปแจ้งนายที่แต่ผมไม่ยอมนี่นี่วะแบบนี้ใช่ผมไม่บ่นนี่วะแกเล่นมาตั้งแต่คืนแล้วแกไปเล่นแกว่าให้เอาไปกันแกว่าเป็นมือแบบนี้แกว่าแกกระตงของแกแกก็เงียบเวลาแกเซฟหรือแกก็อาการแบบนี้เลยเคยโดนทำอะไรครับแกโดนแกแทงครับเพราะว่าแกเงียบแกเบแบบนี้เลยแต่ว่าโบนี่เคยโดนเลยนี่ก็ไม่ไปโตปะกับแกแต่รบนี่หนูก็ไม่รู้ว่าแกเชื่องเลยกับพ่อบอกว่าแกก็ไม่ได้รบเลยกับหนุยสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.